ใครเปลี่ยนมือถือต้องการย้ายข้อมูลไลน์หรือต้องการแบ็กอัพบอกเลยทำเองได้ง่ายๆมาดูเลยโดยการย้ายข้อมูลแบ็กอัพข้อมูลจะทำผ่านโปรแกรม iTransfer for Line นะครับไปโหลดได้ที่หน้าเว็บเขาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เมื่อโหลดมาแล้วก็ติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่า Mac ของคุณให้เรียบร้อยให้เพื่อนๆนำมือถือ Android เสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคุณเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิดโหมดนักพัฒนานะครับเปิดตัวนี้กดย้ำๆและก็ต้องเปิดติดตั้งผ่าน USB ด้วยทีนี้เราก็จะเห็นข้อมูลในเครื่องนี้ถ่ายโอนแล้วสังเกตที่หน้าโปรแกรมนะครับต่อมาก็นำ iPhone มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเหมือนกันครับแล้วก็กดสตาร์ทที่หน้าโปรแกรมเท่านี้ข้อมูลก็จะถูกถ่ายโอนมาแล้วเมื่อเราโอนข้อมูลเสร็จเนี่ย iPhone จะทำการรีสตาร์ทเครื่องตัวเองทันทีถ้าใครอยากแบ็กอัพข้อมูลก็ให้กดแบ็กอัพไลน์แล้วก็ตั้งค่าโฟลเดอร์จัดเก็บในคอมคุณให้เรียบร้อยไม่ยากเลยนะโปรแกรมนี้มีทั้งแบบฟรีและเสียเงินตามภาพนี้เลยนะครับอ้อลืมบอกไปถ้าย้ายข้อมูลเนี่ยต้องเสียเงินนะครับฟรีจะได้แค่แบ็กอัพข้อมูลไลน์ราคาณตอนนี้จะอยู่ที่ 19.95 เหรียญต่อเดือนถ้าเป็นต่อปีก็ 29.95 เหรียญต่อปีและถ้าใครอยากซื้อครั้งเดียวจบก็จ่ายไปเลย 49.95 เหรียญครับหากเพื่อนๆว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับพวกเราในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว